กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับสกับ Mercedes-Benz Driving Event 2022นะครับแต่คราวนี้เรามากันที่สนามช้างอารีนานะครับหลังจากจบศึก MotoGP เพียง1วันเท่านั้นนะครับโดย Mercedes-Benz ฉลองการครบรอบ AMG 55ปีนะครับโดยขนเอารถในตระกูลของ AMG ทั้งหมดมาให้เราทดลองขับและมาดูกันว่าคันไหนใน Mercedes AMG ที่จะถูกใจผมที่สุดนะครับโดยการขับขี่ในวันนี้จะแบ่งเป็น4สถานีหลักนะครับมีอะไรบ้างไปติดตามกันดูเลยนะครับเราดูก่อนมาแล้วนะครับและผมก็ได้รถประจำการเป็นคันนี้นะครับสำหรับจุดแรกจ้าเอเป็น GLA 35บอกเลยโอ้โหเป็นรถที่ตรงใจผมมากเอาละครับผมอยู่ในสถานีแดกเรสนะครับร้อนอะไรแต่เอารอกดให้เรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวนะครับก็ดูไฟนะครับทำไฟดับนะครับไฟแล้วครับไม่มีใครออกเลยไม่ได้ร้อนเลยครับเขาให้รีบไปเราก็ต้องไปนี่กดเต็มเหนี่ยวครับร้อยแล้ว120แล้วเบรกเต็มที่ทะลุกลวยไปนิดนึงนะครับดับเลนขวารอไม่ได้ใช้ร้อยคอนโทรลเลยครับโหแต่ดึงแรงมาก GLA 35ครับ300นิดๆแรงมากครับแล้วก็แรงบิดสูงสุดนี่คือ400นิวตันเมตรในตัวของ GLA 35ครับราคาค่าตัวเนี่ย3ล้าน3แสน10,000บาทนะครับดูจากสายตาแล้วตรงนี้คือเบรกอยู่ในกล่องดีทั้งคู่ครับว้าวเลยถ้าเทียบกับตัว GLA ปกตินะผมยินดีจ่ายเพิ่มนะสำหรับการมาซื้อเจ้า Mercedes AMG GLA 35คันนี้นะครับจ่ายเพิ่มออกมาประมาณ 800,000 นะครับรถเอสล็อกติดทีมก็จะดูกันยากจบรอบแล้วแค่นี้สำหรับ GLA 35ในสถานี Drag Race ผู้ชายก็เดินมาบอกว่าอยากต่อรอบอ่ะฮะไปขอต่อรอบเข้ามาเรียบร้อยครับได้คันที่เราอยากได้แล้ว GLA 35ไปครับรอบนี้ผมจะลองในส่วนของตัวระบบลอนช์คอนโทรลนะครับเราต้องเหยียบเบรกให้สุดแล้วก็กดคันเร่งสุดก่อนจะขึ้นคำว่า Let's start release brake to start ไปได้พอปล่อยเบรกปุ๊บรถจะพุ่งเลยนี่โอ้โหมาสูสีมากครับคันนี้ตอนนี้แต่เดี๋ยวมาดูจังหวะเบรกกันครับอยู่ไม่อยู่เบรกทั้งคู่ครับเบรกถอยได้ดีด้วยฮะบอกเลยนะว่าถ้ามี Mercedes Driving Events นะครับถ้ามีเมื่อไหร่แนะนำว่าต้องมาเลยนะครับรับประกันความมันความสนุกสนานซึ่งคุณจะได้ลองรถหลากหลายรุ่นของ Mercedes-Benz นะครับแล้วที่สำคัญคือในตัว GLA เนี่ยครับ35นะครับเขาก็จะมีส่วนช่วงล่างที่ปรับปรุงแตกต่างจากตัวปกติจะค่อนข้างเฟิร์มกว่านะครับซึ่งจะตรงใจผมมากได้แล้วหมดแล้วแค่นี้จบนะครับสำหรับสถานีนี้ในการลอง GLA 35เรามาถึงสถานีเบรกแอนด์อวอยด์นะครับมาดูนะครับว่ารถที่วิ่งด้วยความเร็ว40กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมาถึงจุดเบรกจะใช้ระยะเบรกเท่าไหร่ดีครับเดี๋ยวจาก40จะเป็น101แค่ไม่ถึง5เมตรเลยนะครับมาครับรอบที่2นี่จะใช้ความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับดูระยะเบรกโอ้โหตะกี้รอบแรกคือ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่รอบ2ตายหมดครับไม่ต่ำกว่า50เมตรโอ้โหระยะเบรกตอนนี้อยู่ที่ประมาณ40เมตรไม่ถึง40เมตรประมาณ30กว่าเมตรนะครับถ้าวิ่งด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาครับและนี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมครับคือ avoid วิ่งด้วยความเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเบรกแล้วหักหลบครับดูครับเป๊ะครับหวาดเสียวมากและเดี๋ยวผมจะไปทดลองขับอันนี้เป็นรอบที่นักขับ
อินสตรัคเตอร์ของ Mercedes-Benz เขาทำให้ดูนะครับส่วนผมจะขับเป็นยังไงไปดูกันมาครับถึงรอบผมแล้วและข้างหลังผมนี่ก็รอบเดียวกันคุณนิติอยู่ดีเลยรอบเดียวกันนะครับศูนย์ถึงร้อยไม่ใช่แล้วเด็กไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ร้อยเบรกที่วิ่งมาด้วยร้อยหนึ่งแล้วเบรกดูที่ว่าจะได้ระยะเท่าไหร่ไกลเลยสุดส่วนคันผมนี่เป็น C class นะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะว่าจะได้ระยะเบรกเท่าไหร่เร่งมา90แล้วปล่อยไหลมาครับเร่งมาเลยครับยุบมาครับตอนนี้80ผมไปรอบ3ตัวนะครับผมยืนตรงนี้ผมเห็นนะว่าเบรกตรงไหนเที่ยงครับอันนี้คือระยะเบรกประมาณนั้นที่ถูกต้องคันจะจอดประมาณไหนคันพิเตอร์เลยครับผมจอดรอก่อนนะครับจอดรอก่อนคันที่3มาได้เลยครับคันที่3เรามาถึงจุดเบรกพอดีเลยครับด้วยความเร็วประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ระยะเบรกอยู่ที่ประมาณ30เมตรครับเบรกเอาอยู่เบรกก่อนนิดนึงครับยืนตรงนี้เห็นแต่ว่าเบรกฉุกเฉินได้ดีครับไฟเบรกกระพริบขยับเปลี่ยนคันนะครับรอบที่2นี่มาลองขับ E 200เมื่อกี้ขับตัว C class plug-in hybrid นะครับชอบมากจอแบบนี้อลังการและผมก็ยังอยู่ในเจ้า E 200 Coupe นะครับรอบนี้จะเป็นการ avoid นะคือเบรกแล้วก็เลี้ยวหลบนะครับความเร็วก็อยู่ที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ3 2 1 go ไปครับดูนะว่าเบรกหนักๆแล้วหักหลบแบบฉุกเฉินเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับโอ้ยเกินกลวยมาเกินเงี้ยกินกลวยเข้าไปแล้วเร็วเกินไปแค่8กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเอาอยู่นะคอนโทรลได้แต่ถ้าพอเร็วเกินปุ๊บเนี่ยระยะที่เหลือเนี่ยมันไม่เหลือสถานีนี้คือสถานี Corner Theory นะครับคือทฤษฎีการเข้าโค้งโดยเราจะใช้โค้ง7 8 9 10 11นะครับในสนามช้างนี่นะฮะแล้วก็รถแต่ละคันเป็นตรงนี้แต่ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะได้คันไหนนะครับมีหลากหลายรุ่น GLA 35มี GLC นะครับมี CLS 53อันนี้ถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็มี C 43 Coupe นะครับนี่นี่เป็น last lot แล้วนะครับถ้าอยากได้นี่คือ120คันสุดท้ายไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ก็เลิกแล้วนะฮะนี่ทั้งหมดและอีก1คันคันนี้พี่ช่างเขาขับอยู่นะครับเป็นตัวไหนเนี่ย GLE 53นะครับตัวนี้ประกอบในประเทศไทยนะครับนี่ตัวนี้สวยงามผมชอบและคันนี้ก็ GLC Coupe เป็นตัวGLC 43นะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะได้ขับคันไหนโอเคถึงคิวเราแล้วและเราก็ได้คันนี้ครับ CLS 53มาทดสอบการเข้าโค้งว่าเป็นยังไงนะครับแม่รถป๋าๆแบบนี้ดูซิว่าเข้าโค้งจะเทพขนาดไหนนะครับพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยและสิ่งสำคัญทุกครั้งนะครับที่ขึ้นรถต้องไม่ลืมในส่วนของการปรับเบาะที่นั่งให้เหมาะสมนะครับพร้อมแล้วไปออกโอ้โห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 กดมาแรงมากครับ CLS 53โอ้โหเกินผมนี่เกินโหนี่ได้140 150เบรกครับเบรกครับนี่เข้าโค้งนี่100นี่89 90ครับเบรกครับเบรกครับมองขวาหาจุดออกครับนี่ครับการเข้าโค้งที่ถูกต้องต้องหามุมออกนะครับแล้วเข้าไปในส่วนของเรซิ่งไลน์นะครับเกาะที่ตัวของโคนที่เขามองไว้ครับนี่เรซิ่งไลน์กันแท้ครับฟินเอฟเฟกต์เลยโหนี่ตรงนี้ได้140กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตรงนี้ต้องเบาครับโอ้ยสุดใครจะเชื่อว่า CLS 53จะซัดได้ขนาดนี้ไปครับเขาให้เราไปแล้วนี่คือรอบที่2ของเราครับร
อนนี้โค้งนี้นี่ได้ร้อยกว่าครับ120ครับสไลด์มาเลยครับ130 140 150เบรกนะครับเข้าโค้งนี้อยู่ที่ประมาณ100นะครับแต่เข้าได้แบบเนียนๆเลยอันนี้อาจจะแรงไปสักนิดนึงเบรกครับมาครับเดินคันเร่งครับไปครับมาครับเดินคันเร่งต่อครับนี่ครับเกาะโค้งดีมากครับความเร็วอัดมีในเป๊กครับได้รอบนี้ได้150เลยครับเบ๊ก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 เกินอีกแล้วโหสนุกมากอ่ะชอบเลยชอบเลยพร้อมแล้วตอนนี้อยู่ใน GLA 35เขาให้เราไปเราก็ไปได้เลยครับจังหวะออกตัวนี่พุ่งดีมากรอบไป 6,000 ดูครับ100 120นี่110แล้วก็เติมคันเร่งพุ่งไปขึ้นมาแล้วครับ122 130 140 143คงนี้ต้องเบานิดนึงครับอยู่ประมาณ120 100อันนี้ตอนนี้ดู100แล้วนี่เร่งขึ้นมา100นี่อยู่ประมาณ90ครับเลี่ยงความเร็วไว้ก็มุมออกมองมุมออกแล้วพุ่งเข้าช้าแล้วออกให้ไวครับนี่ครับ120เบรก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 รอบนี้ต้องชะลอครับจบรอบอีกแล้วสนุกมากเป็นรถที่ขับสนุกตามความคาดหวังที่เราตั้งเอาไว้เลย3,310,000 บาทเชียร์ให้ซื้อครับสำหรับเจ้า GLA 35นะครับครบ2รอบของเราแล้วแค่เสียงเบิ้ลท่อวุ้มวุ้มยอมจ่ายเพิ่มอ่ะรับประกันความสนุกแบบนี้เอาละครับและผมก็มาอยู่ในสถานีจิมคาน่านะครับเป็นการทดลองขับแบบสลาล่มด้วยนะครับนี่ให้ดูส่วนรถที่ใช้มีหลากหลายรุ่นมากครับตั้งแต่ GLA GLB แล้วก็มีในส่วนของ A200 นะครับซึ่งในส่วนของตัวแข่งขันนี่จะเป็นตัว A200 แน่ๆ นะครับแล้วก็มี C Coupe อยู่ตรงนู้นที่ขับออกไปเมื่อกี้นี่ครับมาเพื่อดูลักษณะของการควบคุมรถนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างควบคุมได้ง่ายหรือยากเพียงใดนะครับตะกี้ผมแอบซ้อมมาแล้วใน GLB นะครับถือว่าเป็นรถที่คอนโทรลได้ดีงามเหลือเชื่อมากๆนะครับมาครับมาซ้อมกันอีกรอบนึงเจอบังอีกแล้วมาครับรอบซ้อมคราวนี้เป็น GLA ครับมาครับรอบซ้อมมาดูกันนี่ครับกดคันเร่งออกไปนะนี่ GLA 200นะครับพวงมาลัยแม่นยำมากครับโอ้โหเกินความเร็วเกินโอ้แต่พวงมาลัยแม่นดีนะครับนี่ผมสไลด์หมุนเข้าโค้งอุ้ยเนี่ยคอนโทรลดีมากนี่ครับดูขึ้นพวงมาลัยแล้วก็เข้ามานี่คือสลาล่มหักซ้ายขวาสปีดต่อได้แล้วก็เบรกนี่อยู่พวงมาลัยแม่นมากเจ๋งอ่ะเจ๋งดีจังครับโอเคครับรอบจริงไปครับโอ้ความเร็วเกินนิดนึงครับร้อยครับเยี่ยมมากครับสวยงามวันออกเบรกเลยครับตอนนี้เป็นการทดลองขับแบบเต็มรอบสนามนะครับโดยผมอยู่ในเจ้า GLA 200นะครับก็
ก็เป็นรถขับเคลื่อนล้อหน้านะกดไล่มาก็ค่อยๆขึ้นครับความเร็วนี่อยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงมี930ละ135 140ไปครับนี่พวงมาลัยแม่นยำดีแต่จังหวะออกตัวนี่ก็กดหนักแล้วนะนี่กดสุดแล้วนะรอบเครื่องไป 6,000 รอบแต่มันไม่พุ่งครับจากว่า GLA 200เป็นรถแบบเน้นครอบครัวพี่เนาะรถใจละลานนี่เบรกหนักนี่เบรกหนักเบรกหนักนิดนึงเติบได้อยู่ไม่ทันฮะยิงจีตูดได้แค่เดียเพ่ไปแล้วพี่คิงไปแล้วสี200พี่คิงไปแล้วครับเราเอาสบายสบายดีกว่านี่ก็กดสุดแล้วนะนี่150 106เนี่ยถ้าเติมไม่มาจังหวะนี้และเนี่ยคือช่วงสำคัญทางตรงเราไม่มีทางสู้เขาได้ทางเลยไม่มีทางเลยจังหวะเทคขึ้นเนี่ยครับเราต้องไล่ตามคันหน้าครับโค้งนี้อยู่ประมาณ120กว่าได้ทั้งรถจบรอบครับ2รอบ GLA 200บอกเลยไม่เหมาะกับการขับในสนามแล้วมาไล่ตามซีดานอย่าง A 200เนี่ยไม่ไหวจริงๆนะเรียบร้อยนะครับกับการทดลองขับใน Mercedes Driving Events 2022นะครับถามผมว่าผมชอบคันไหนที่สุดคันนี้แม้จะไม่ได้ลองขับนั่นคือ Mercedes EQS นะครับแต่ถ้าให้เลือกซื้อจริงๆนะเรียนกันตามตรงจากที่ได้ลองมาในวันนี้นี่นะครับเชิญด้านบนได้เลยนะครับถ้าชอบสปอร์ตต้องมานี่ครับซีคลาสคูเป้เป็นลาสล็อตแล้วสุดท้ายเลิกผลิตนะครับแต่ถ้าเอาแบบสมเหตุสมผลเลยดูแล้วสมรรถนะถูกใจถูกจริตที่สุดผมเลือกGLA 35นี่เลยครับราคาเดินไปไกลแล้วจะกลับมาใหม่อาจจะสูงกว่าตัวปกตินิดหน่อยก็ไม่หน่อยก็เยอะพอสมควรแต่สมรรถนะที่ได้ชอบมากจริงๆครับก็ย้ำกันอีกครั้งนะครับถ้าคุณมีโอกาสแนะนำว่าให้มาทดลองขับหรือเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง Mercedes Benz Diving Event อย่างนี้นะครับถ้ามีโอกาสมาเลยนะครับอย่าพลาดนะครับเพราะว่าคุณจะได้ลองรถหลากหลายรุ่นแน่นอนอาจจะไม่ได้ครบทุกรุ่นแต่ให้เล็งคันที่ตัวเองอยากได้เอาไว้นะครับแล้วก็มาเวลาที่เขาให้เลือกเนี่ยเลือกคันนั้นเลยนะอย่างแต่อย่างวันนี้บอกเลยว่าคันหนึ่งที่พลาดไม่ได้ขับเลยคือคันนี้ครับ Mercedes S Class 580E เสียดายไม่ได้ลองไว้มีโอกาสเดี๋ยวผมจะลองเขาแบบเต็มๆกันอีกสักครั้งนึงนะครับจริงๆเราก็ได้ขับมาหลายรอบแล้วแต่ว่ายังถูกจิตถูกใจอยู่นั่นเองนะครับก็เรียบร้อยขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขออนุญาตลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ